วัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านหลังจากที่เมื่อก่อนได้นำเสนอการชกของนักชกหน้าตายผู้พิศวาสการชกแบบเลดเวพม่าหรือมวยคาดเชือกพม่าซึ่งเขาเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับชื่อของเขามีอยู่แล้วว่าไดกินางุโมะแล้วก็มีท่านถามเข้ามาว่าเขาเคยชกแบบคาดเชือกกับมวยไทยหรือเปล่าหลังจากที่ค้นหาก็พบว่าเขาเคยชกกับแสนคมสิงห์มณียิมนะครับในกติกาเลดเวเต็มร้อยหรือมวยคาดเชือกพม่านั่นเองสำหรับไดกินางุโมะมนุษย์หน้าตายคนนี้นะครับถ้าหากท่านจำได้เขาเคยชกกับมนุษย์หงายหน้าโฮริอิซูบาสะในรายการ K1 ครัชและการชกในครั้งนั้นเขาจงใจทำฟาวนะครับโอพระเจ้าด้วยการเตะหำซูบาสะถึง2ครั้งดูสิครับครั้งที่2เนี่ยเป็นการเตะอย่างรุนแรงนะซึ่งก็สร้างความทุกข์ทรมานให้กับโฮริอิซูบาสะเป็นอย่างมากโดยการชกในครั้งนั้นจากคอมเมนต์ของท่านผู้ชมชาวญี่ปุ่นหลายท่านถึงขั้นบอกว่าไดกินางุโมะเป็นโรคจิตใบหน้าของเขาบ่งบอกถึงความเป็นโรคจิตได้อย่างดีเลยทีเดียวดูสิครับความเจ็บปวดทรมานของการโดนเตะหำซึ่งภาพนี้ก็ได้นำมาฉายหลายครั้งนะครับท่านแต่ก็จะเอามายืนยันถึงความหฤโหดของนักชกท่านนี้นะครับไดกินางุโมะเขาพิศวาสการชกแบบคาดเชือกของพม่าเนื่องจากชาวโลกต่างกล่าวขานว่าการต่อสู้แบบมวยคาดเชือกพม่าเป็นการต่อสู้ที่โหดร้ายเนื่องจากมีการใช้ศีรษะด้วยคุณสมบัติแบบนี้จึงทำให้ตรงกับจริตของเขาโอพระเจ้าดูสิในการชกแบบเลดเวพม่านากุโมะสามารถคว้าแชมป์มาแล้วเมื่อปี2017สำหรับตอนนี้ก็จะขออธิบายนะครับให้ท่านที่ไม่รู้ได้รับทราบเนื่องจากมีมากมายหลายท่านเลยทีเดียวเข้าใจผิดนะครับว่าดูจากเครื่องแต่งตัวของเขาเป็นมวยกะเหรี่ยงนะครับเขาชกแบบมวยกะเหรี่ยงไม่ได้ชกแบบพม่าเพราะว่านี่เป็นชุดกะเหรี่ยงก็ต้องขอบอกว่าคำว่ากะเหรี่ยงนี่ก็เป็นชื่อของรัฐหนึ่งนะครับที่อยู่ในประเทศพม่าโดยพม่าได้แบ่งการปกครองออกเป็นรัฐนะครับซึ่งแต่ละรัฐก็มีธงชาติเป็นของตนเองนะไม่ใช่คนละประเทศนะครับท่านไม่ว่าจะเป็นรัฐยะไข่รัฐมอญรัฐชานรัฐกะเหรี่ยงรัฐกะยาโดยทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยก็จะเรียกเป็นอย่างเดียวว่ามวยคาดเชือกพม่าหรือเลดเวแต่ส่วนมากมวยที่เก่งๆนะจะอยู่ที่รัฐกะเหรี่ยงนะครับท่านและอีกอย่างที่ท่านไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ได้คอมเมนต์เข้ามาเป็นจำนวนมากนะซึ่งก็น่าแปลกเหมือนกันว่าท่านผู้รู้ทำไมไม่คอมเมนต์บ้างนะส่วนมากจะมีแต่ท่านเกจิคีย์บอร์ดนะซึ่งบางท่านก็บอกว่ากติกามวยพม่าจะให้ขอเวลานอกได้ยกละ2นาทีเมื่อตัวเองจะโดนน็อกนะยกเว้นยกที่5บางท่านก็บอกว่าขอเวลานอกได้2ครั้งนะครั้งละ2นาทียกเว้นยกที่5นะจะเป็นยกไหนก็ได้นะในความเป็นจริงนะครับกติกามวยเลดเวพม่าเนี่ยก็มีการชก5ยกยกละ3นาทีนะครับท่านและถ้านับ3ครั้งในยกเดียวจะจับแพ้ทันทีแต่ถ้าไม่ใช่โดนนับในยกเดียวกันนะครับเมื่อครบ4ครั้งก็จะโดนจับแพ้และในสมัยก่อนเมื่อนักชกเพียงพร้ำจะโดนน็อกนะครับท่านจะสามารถขอเวลานอกเพื่อพักฟื้นได้1ครั้งนะครับยก1ถึงยก4ให้พัก2นาทีก็คืออนุญาตให้พักได้ครั้งเดียวจากยก1ถึงยก4ยกเว้นยกที่5และต่อมาเมื่อช่วงปีพ.ศ. 2539ก็ได้มีการถอดการขอเวลานอกออกเนื่องจากมีการชกมวยรอบและก็การชิงแชมป์ซึ่งผลจากการขอเวลาพัก2นาทีนะทำให้นักชกเนี่ยชนะกันยากนะส่วนมากจะเป็นเสมอแล้วก็ต้องชกกันหลายครั้งเนี่ยทำให้ร่างกายบอบช้ำนะเมื่อปี2539จึงได้มีการถอดกติกาการขอพักออกนะครับท่านแต่ในปัจจุบันนะครับที่ท่านเห็นมวยไทยนะจะน็อกมวยพม่านะและเขาก็ขอเวลานอก2นาทีเนี่ยก็น่าจะเป็นการอ้างกติกาเก่านะเพราะกลัวแพ้นั่นเองและต่อไปนี้มาดูการชกของไดกินากุโมะนะครับกับแสนคมแสงมณียิมโดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่2กันยายนปี2561ที่กรุงย่างกุ้งประเทศพม่าท้าวกาดังภาคเป็นภาษาอีสานเอาก็ต้องขอสวัสดีอีกครั้งนึงนะครับเนาะเอาก็ได้อธิบายมากเป็นระยะเวลาอันโดนเติบนะครับเนาะซึ่งก็มีท่านผู้ชมได้คอมเมนต์เข้ามาเยอะนะครับ
แล้วก็ได้ออกความเห็นเยอะเหมือนกันนะบอกอันนี้ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ก็ต้องขออธิบายวันสองเอาที่ท่านเห็นออกมานี่ก็คือไดกิหน้ากุโมะนะครับโอ้โหคาดเชือกชาวญี่ปุ่นนะซึ่งเขาบอกว่าเป็นมวยเลดเวทพม่านะครับเอาขณะนั้นก็กำลังทักทายกับบรรดาแฟนๆชาวพม่าเมียนมานะเอาแน่นอนว่าเสียงเชียร์ต้องอยู่ที่ไดกิแน่นอนบ้านพ่อเพราะว่าไดกินี่เป็นมวยเลดเวทปฏิสังขารนิโซปินทะตาตังปฏิเชวานิพนาเอากำลังบริกรรมคาถานะครับกำลังก้าวขึ้นฮานนั่นตัวสำหรับไดกินาโกโมะก็มีท่านผู้ชมบอกว่าเอามวยญี่ปุ่นได้แชมป์เลดเวทเนี่ยจะเก่งขนาดไหนลองเจอมวยไทยหน่อยเป็นไรตัวเอาคู่นี้กว่าจะหาเจอนะครับเนาะก็มีท่านผู้ชมขอเข้ามาเอาพวนนะเห็นบ่นักมวยไทยโอ้โหจะธรรมดาหรือแสนคมแสงมณียิ้มไหมเนาะแสงมณีก็น่าจะเป็นแสงมณีสอเทียนโพเก่านะซึ่งก็เป็นหัวหน้าค่ายซึ่งก็มีท่านคอมเมนต์เข้ามาบางท่านนะบอกว่ามวยไทยกระจอกนะไม่กล้าชกแบบใช้หัวไม่กล้าชกแบบใช้ศีรษะกับพม่านะสู้มวยพม่าไม่ได้นะอันนี้ก็คือการคำนึงถึงอันตรายนะครับอาจจะเกิดสมองพิการได้นะก็เหมือนท่านไปยืนเอาหัวโขกต้นมะพร้าวนะและท่านก็ท้าทายคนอื่นนะบอกว่าถ้าใครไม่กล้าเอาหัวโขกต้นมะพร้าวก็ถือว่ากระจอกนะก็ลองคิดเองแล้วกันก็เป็นคนไทยหรือพม่าก็ไม่รู้นะครับนะได้พิมพ์เข้ามาเมื่อวานเอาหลังจากที่นักชกทั้งคู่ขึ้นมาทั้งห้ามแล้วเนาะครับเอาคู่น้ำตีกันแท้เอาพวกนักสาวสวยสาวชูไปนะครับเยอะที่หนึ่งพนะเอาอุ้ยเอาพวกนะแต่งตัวสวยนะเสื้อแดงกับโปรงยีนใครก็ซุ่มฝรั่งนุ่งเฉียกอยู่เพียดเอ็ดเปียดเอ็ดแปดเอาพวกนะเห็นบ่เบิ่งหน้านี่แหละพี่น้องเอ้ยคนหน้าทั้งสี่จะไปหาเลี้ยงเด้อถือขาง่ายๆนี่ดิเอามนุษย์หน้าตายนะครับเนาะว่ามันเห็นยันนั่นมวยไทยละยันเฮ้ยจังไหนเฮ้ยว่ามันยากกูทราบนะสักยันไหมแสนคมแสงมณียิมนะครับเนาะอังกูไม่ได้ดูประวัติว่าเป็นคนจังหวัดไหนนะว่าเป็นคนทั้งขอนแก่นนั่นว่าเบื้องหน้าแล้วคนสีรอๆหน่อยก็น่าจะเป็นคนทางขอนแก่นนะครับเนาะว่าคนขอนแก่นนี่รอดีเอานั่นน่ะเห็นบ่ว่าพวนๆเอานี่คือการไหว้ครูเนี่ยเนี่ยแต่ว่าหัวไปทางไหนนั่นกล้องก็ถ่ายมาอย่างนี้นะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมพวนเอาถ้าไม่ได้ดูหน้านี่ก็ไม่รู้เลยนะว่าเป็นพม่าหรือเป็นญี่ปุ่นมาแล้วนั่นเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์ของพม่านะเอาการไหว้ครูเนี่ยพวนนะเห็นบอกว่าคู่เลยหัวโคกแล้วว่างั้นเอาการไหว้ครูของกัมพูชาเนี่ยจะคล้ายมวยไทยมากกว่าพม่านะพม่าเต้นยงยังยงยังเอากรรมการวัดจังไหนสันละแต่เชื่อในวันนี้ก็เชื่อตากับพิกาห้ามโกเข้ามวมเอาขวดนะเห็นบ่กรรมการเว้ยมันสิธรรมดาเอาต่อไปการชกยกแรกก็จะเริ่มขึ้นนะครับเนาะหลังจากรอคอยมาโดนเติบนะครับถ้ามีคำถามคำถามคล้ายๆกันเยอะๆนะครับก็จะขอตอบทีเดียววันพอขี้เกียจพิมพ์ตอบเอาวายังให้พวนนะเห็นบ่พวนนะโอ้โหล่องเบิ้งกับไดกินะเห็นบ่ไดกิเตะขานั่นแหละเนี่ยเอาเนี่ยระวังหัวโขกมันเถอะไดกินี่หัวแข็งเนี่ยเอาเพราะว่าอยู่พม่ามาโดนนะนี่ไปเรียนแล้วก็ไปพักที่พม่านะไว้ได้แชมป์มวยเลดเวทนี่ย่อมไม่ธรรมดาเอาว่าจังไดแสนคมรอดจังว่าถือตีคอลัมโตเอาขวัญนะเห็นบ่เนี่ยเอาเด็กเขาหัดมาเนี่ยเขาย่อมได้เปรียบนะครับเอามวยไทยเนี่ยมวยไทยไปชกเนี่ยใช้หัวโขกไม่เป็นนะก็เสียเปรียบนะหรือบางทีก็ไม่กล้าโขกเอานั่นเห็นบ่ตีเขาไปข้างอกข้างกระไตเอาขวัญนะเพิ่นได้เสียงเชื่อนะ
เอาล่องเบิ้งเอายังบ่ทันเห็นหยังอยู่มวยไทยแสนคมว่าจังได๋หือเอาหัวต่ําแต่หูบ่ได้ติเอานั่นเขาตีลําตัวน่ะเอาการใช้หมัดมวยพม่านี่ครับเอาระยะประชิดนี่ตีได้หมดน่ะโอ้ยตียอกๆแยกๆตัวบ่ล่องเบิ้งกับหมัดมวยไทยประสานกูมึงเอาเตะขา1ครั้งน่ะเอาพวดอ่ะเห็นบ่อ่ะแทงเข้าตัวเอาเนี่ยชิดศอกไปนั่นแล้วอาวุธมวยไทยนี่ก็ไม่แพ้เหมือนกันนะต่อยลำตัวตีเอานั่นแทงเข้าสวนนั่นตัวเอาล่องเบิ้งมังคนมัดผ้าแดงเอาไดกี้กางเกงสีดำมวยไทยกางเกงสีฟ้านู้นครับเนี่ยอยู่มุมแดงแล้วเอาพวดอ่ะเจอเข้าแล้วเอาเจอเข้าโอ้โหล่องเบิ้งสันปีเข้ามาสิสู่มวยไทยได้เห็นนะต้นตำรับนะครับนะมัดเท้าเข่าศอกตัวเอาสมัยโบราณก็มีหัวเหมือนกันนะโอ้นั่นโอ้หุ้ยเฮ้ยสันเตะของปลายข้างนั่นคือสีงามครับเอาดีที่ยังไม่ทันนะครับเอาคือส่งล่างเล่ห์เอานั่นให้บอกมัดแรกกับเขาน่ะหวยมันสีดังโป้งล่างอยู่ดีถือเข้าคอนาท่องเชื่อต่อคณะกรรมการบ้างโอ้ไดกี้ขยับเข้าหาเอาว่ายังไงฟันศอกโอ้โหยังไม่เห็นหัวนะครับน้องเอานี่โอ้โหเอานั่นเอาเอแล้วเนี่ยเราสืบซ้ำมาแล้วเอายังไม่ถึงขั้นนับเอาเนี่ยเอาอีหยังเอาทิ้งตัวหรือยังไงเอากรรมการกรรมการเปลี่ยนดิเฮ้อห้ามทิ้งตัวโอ้โหเอาคือลงทุนคักแท้เฮ้อห้ามทิ้งตัวเออเนี่ยการทิ้งตัวเพื่อหลบอาวุธเข่าเนี่ยเมื่อก่อนเขามาใช้บ่อยนะครับนะเอานั่นเห็นว่าโอ้โหดังบึ้มเลยพี่น้องตีเขาหน้าท้องเอานั่นเอาอีกแล้วโอ้โหเห็นไหมเอาเวลาหมดเวลาหมดเวลาอันนี้ก็คือไม่โดนนับนะครับเนาะยกแรกเนี่ยก็โดนเข้าแล้วเว้ยเอะไรแน่ตัวล่องเบิ้งตีกับแสนคมแสงมณียิ้มมันด้วยหัวหน้าคณะนี่ก็เป็นแสงมณีเสถียรมวยไทยนะครับเนาะเอาปัจจุบันนี่มาซ้อมอยู่ PK แสนชัยมวยไทยยิ้มแม่นบ่เหรอก็เรียกว่าทารกเงินล้านนะครับเห็นบ่ผู้สาวเสียแดงเลยเยอะที่เสอพะนะเอาตอนนี้ก็อันอยู่ในระหว่างการพักยกนะช่วงหมดยกแรกกันละเจอเข้าขอ2บาทเว้ยแอะแล้วเนี่ยทนตัวอันนี้ก็มาอาศัยอยู่ที่พม่าเลยนะครับสำหรับไดกินากุโมะเอาต่อไปกับมาแล่ยกที่2นะครับเนาะว่ายกที่2นี่จะรอดหรือเปล่าเนี่ยเว้ยเจอเข้าเอาดูแชมป์นี่ก็ไม่ใช่แชมป์โลกนะครับเอาก็เป็นแชมป์พม่าเอาแชมป์เล็กๆนะถ้าเป็นบ้านเราก็น่าจะเป็นแชมป์ภาคนะจะคิดว่าพม่าเนี่ยน่าจะเปิดโอกาสให้ได้แชมป์นะเพื่อโปรโมทเอาว่าทั้งไหนยกที่2โอ้ยถึกเตะเขากลางล้างดังตึมแล้วพี่น้องพวนเห็นบอกเอานากับนาเก้าน่ะเอาพวนเอายกๆแยกๆโอ้ยเอาได้เสียงเชียร์เอาว่าทั้งไหนล่องเบิ้งตีแสนคมแล้วพวนไหนเตะขาเอานั่นเอานั่นเฮ้อเอาว่าจังได๋คือไปทุบงอนตอของซั่นเอาทุบงอนตอแล้วก็ตีเข่าเข้าข้างกระไตเนาะครับเฮาแสนพรมเอาเฮ้อเอานั่นตีลําตัวดูกล้าๆกลัวๆสงสัยย่านไล่สักเอาญี่ปุ่นย่านแท้ดิยากุซ่าเอานั่นเอานั่นเห็นว่ามือกลางจังกลางจังเออมันเป็นจังได๋แล้วมันตีมวยเปลี่ยนบ่ก่อนเฮ้อดูอาวุธนี่ก็ไม่มีความหนักหน่วงรุนแรงนะครับเนาะพี่ยังคนบ่เป็นมวยนี่แม่เอานั่นเฮ้อเอาเยอะออกมาพนะกรรมการบ้าเอาแยกออกมาแล้วครับเนาะเอาหนึ่งยกที่สองโอ้ยเอาว่าทางไหนเอาโอ้โหพอเต็มค้างดังเลยพี่น้องกันเอาไอ้นั่งลงกับพื้นแล้วยังต่อยได้นะลูกตามน้ำเฮ้ยทางไหนเอาพวดอ่ะนี่แม่ตีตะลําตัวนี่แม่หัวก็บ่เห็นเอาหัวนี่ไม่เห็นโขกนะครับเอาแทงเขาโอ้ยเอานั่นเฮ้อเอา
เอานั่งลงพื้นแล้วก็ตีได้ตีเอา้ากรรมการนับ2 3 4 5 6 7 8 9 10ปะนะเอ้าจับแผ่เอามวยพม่านี่ไม่นับเหมือนมวยไทยนะครับนะมวยไทยนี่นับวินาทีนับครั้งหนึ่งสำหรับมวยข้าเชือกพม่านี่2วินาทีนับ1ครั้งแล้วเอากระซ้ำนี่แหละเอาไดกินาคุโมะนะครับฝีมือก็ยังห่างจากยอดมวยพม่านะพวกตุนตุนมินแล้วก็อีกคนนะที่เป็นเบอร์หนึ่งพม่านะมนุษย์เหล็กซอลินอ่องเอาผลก็สรุปแหวนะครับเนาะนักมวยไทยแสนคมแสงมณียิมตัวเอาก็สามารถเอาชนะน็อกไดกินาคุโมะนะครับแบบง่ายได้แบบมวยคนละชั้นเอานะแต่ก็นิสัยดีนะครับนาคุโมะนะเอาก็ต้องขอจบโดยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเนาะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ